นของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28 กุมภาพันธ์ 2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะฟื้นตัวอยู่ได้ในกรอบจำกัดก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการอ่อนตัวลงร่วงลงไปค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายนะคะความกังวลใจเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามากดดันนอกเหนือไปจากเรื่องของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปที่ยังคงเป็นกังวลอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของกรีซนะคะมองว่าตลาดในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในระหว่างการรอปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำนะคะเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือว่าเด่นๆเข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดแรงขายทำกำไรในระยะสั้นในระหว่างทางได้ง่ายนะคะเพราะตลาดยังคงค่อนข้างที่จะเปราะบางแล้วก็ไม่มีดิเรกชันที่ชัดเจนมากนะคะก็อาจจะเกิดเหตุแบบเมื่อวานได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เทรดดิ้งหุ้นอยู่ในช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเก็งกำไรให้มากขึ้นนะคะสำหรับปัจจัยในระยะสั้นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตัวดัชนีดาวโจนส์ก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะปิดลบไปเพียงเล็กน้อย 1.44 จุดนะคะอยู่ที่ 12,981.51 นะคะในระหว่างทางก็ขึ้นมาเทสที่ 13,000 นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนได้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการอ่อนตัวลงแล้วนะคะอยู่ที่ 108.56 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์นะคะผิดร่วงลงไป 1.21 เหรียญเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีหลายฝ่ายออกมาให้คอมเมนต์เรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะออกคำเตือนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วก็เปราะบางจากปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปที่มีอยู่มากแล้วนะคะงั้นเรามองว่าแรงกดดันเรื่องของราคาน้ำมันในวันนี้อาจจะดูอ่อนตัวลงจากเรื่องของการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันนะคะความวิตกกังวลต่อภาพเศรษฐกิจโลกตรงนี้ก็อาจจะดูเบาบางลงไปเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องดูเทรนด์ของน้ำมันต่อเนื่องถ้าในส่วนของอิหร่านเนี่ยยังคงส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นได้ก็น่าจะยังคงเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตรงนี้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็จะทำให้มีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจตามมานะคะส่วนนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องจับตาเรื่องของฟันโฟของต่างชาติให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะยังคงมีการซื้อสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังซื้อสุทธิอยู่619 ล้านบาทนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นอ่อนตัวลงนะคะแต่จะถ้าจะสังเกตในตัวปริมาณสุทธิที่ซื้อเนี่ยก็น่าจะเริ่มลดน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็เริ่มมีการถือทางส่วนของช็อตโพซิชั่นด้วยนะคะนักลงทุนก็อาจจะเริ่มหันกลับมาพิจารณากลับไปดูในส่วนของสถิติที่เราเคยtrack เอาไว้นะคะว่าการสะสมหุ้นมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าต่างชาติจะ take profit ออกมานะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นตอนนี้เรามอง upside ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะอย่างกรอบวันนี้เรามองเทรดในระหว่าง1131-1143จุดนะคะการเก็งกำไรระยะสั้นก็คงจะต้องเป็นรายตัวแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อาจจะอิงตัวหุ้นที่มีปันผลในเกณฑ์ดีเป็นหลักนะคะวันนี้จะมีหุ้นเข้าเทรดในตลาด MAI ใหม่1ตัวนะคะก็คือตัวปัญจวัฒนาพลาสติกนะคะตัวย่อ PJW นะคะราคาจอง3.60 บาทนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะเราคงตัว BWG Sat Single เอาไว้นะคะปรับออก2ตัวคือตัว IVL แล้วก็ตัวปตท.สผ.นะคะปรับเพิ่มเข้ามา2ตัวนะคะคือตัว BGH นะคะมองค่อนข้างที่จะ defensive นะคะราคาพื้นฐาน86.50 บาทและอีกตัวหนึ่งที่ปรับเข้ามาก็คือตัว Asian Property นะคะยอดจองในช่วง2 เดือนแรกเนี่ยค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีหลังจากภาวะน้ำท่วมนะคะราคาพื้นฐานเราก็มองที่6.40 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ